นายรัฐมนตรีก็ได้สั่งระงับมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการขยายการส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาลขนาด30เตียงขึ้นไปซึ่งขัดกับหลักการของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติปี2552ค่ะหลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการขยายการส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาลขนาด30เตียงขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% เป็นเวลา 5-8 ปีของมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดอายุโครงการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้สั่งระงับมติของ BOI เนื่องจากขัดกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติปี2552ในหมวด6ข้อ43วรรค2ที่กำหนดให้รัฐส่งเสริมระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นผลประโยชน์ของสาธารณะโดยไม่สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจรวมถึงมาตรา51ที่ระบุว่ารัฐไม่ควรสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นประโยชน์เชิงธุรกิจและหมวด12ข้อ106ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ากับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจท่านนายกก็แสดงความจริงใจชัดเจนว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะก็ไม่ควรจะเอาเรื่องนี้ไปมองประโยชน์ของทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าท่านจะดำเนินการให้มีการระงับเรื่องนี้การสั่งระงับมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกิดจากองค์กรด้านสุขภาพ22องค์กรยื่นหนังสือถึงนายรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ทบทวนมติของ BOI เพราะกังวลว่าการขยายกิจการโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาตินั้นเป็นการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจทำให้ประชาชนที่ยากจนอาจเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จะถูกดึงเข้าสู่วงจรธุรกิจมากขึ้นและตลอด10ปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าโรงพยาบาลเอกชน45แห่งที่เข้าร่วมโครงการศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติสามารถสร้างศักยภาพและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะต้องฝึกนับน้ำหนักมาเยอะนะคะน้อยจะทำให้วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันครบ6ปีของการเกิดสึนามิตั้งแต่ปี2547นะคะและข่าวลือเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปจังหวัดภูเก็ตนั้นลดลงกว่าร้อยละ20ค่ะล่าสุดทางจังหวัดก็ได้ส่งหนังสือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสถานทูตกว่า10ประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคาดว่านักท่องเที่ยวนั้นจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะแม้ชายหาดป่าตองในเขตเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เห็นนี้น้อยกว่าปกติร้อยละ20ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากข่าวลือว่าจะเกิดสึนามิในวันที่30ธันวาคมแต่จากการสอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนไม่กลัวข่าวลือนี้เพราะเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเกิดแผ่นดินไหวก่อนและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถระบุได้ล่วงหน้าข่าวลือเรื่องสึนามิแพร่สะพัดในหลายพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทางจังหวัดส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสถานทูตกว่า10ประเทศและเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ไอ้สิ่งที่เป็นข่าวลือเนี่ยขอเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราจะพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้นะครับว่า3วัน5วัน7วันจะเกิดอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเป็นหมอดูนะครับไอ้ภัยพิบัติที่จะเกิดมันเกิดจริงๆนะครับเพราะนั้นการเตรียมการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องที่จังหวัดเราพร้อมอยู่แล้วตลอด6ปีนับแต่เกิดเหตุคลื่นยักษ์ทำให้หลายคนตื่นกลัวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นระยะซึ่งประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมุ่งแต่ติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยและการซ้อมแผนอพยพแต่ไม่ได้สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้เขารู้ว่าพื้นที่ที่เขาอยู่นะไม่ใช่ปลอดภัยนะเสี่ยงภัยแต่เสี่ยงภัยน้อยหรือมากเท่านั้นเองแล้วถ้าเบื่อเสี่ยงภัยน้อยหรือเสี่ยงภัยมากเนี่ยมีการเตือนล่วงหน้าแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงนะเราต้องรู้แบบที่ชาวมอแกนน่ะเขาหนีเขาไม่ต้องไปฟังกรมอุตุไม่ต้องไปฟังคำประกาศของ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเลยเขารู้ว่าเขายืนอยู่บนพื้นดินมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงจากประเดี๋ยวน้ำทะเลจะลดลงมาจากชายฝั่งเยอะๆเนี่ยเขาก็วิ่งหนีขึ้นไปอยู่ชั้นที่สูงแล้วเขาก็ปลอดภัยไม่มีใครตายเลยที่การทดสอบสัญญาณเตือนภัยยังพบปัญหาหลายครั้งรวมทั้งการซ้อมแผนอพยพในจังหวัดภูเก็ตวันนี้ที่แทบไม่มีชาวบ้านเข้าร่วมและหลายคนตกใจเนื่องจากไม่รู้ล่วงหน้าเมื่อก่อนประกาศตอนใหม่ๆนะตอนใหม่ๆครั้งหนึ่งแต่พอพักหลังนี่ไม่มีประกาศไม่มีมาแจ้งว่าให้ไปซ้อมไม่มีแจ้งนะไม่ได้ไปก็อาจจะจบตรงที่บ้านถ้าเขามาแจ้งอาจจะไปก็ได้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะมีมันรู้มือตอนเรา8โมงครึ่งค่ะลูกสาวนอนอยู่คราวนี้ก็บอกว่ามะสึนามิเหรอเห็นก็เตือนภัยเขาซ่อมมะก็ไม่รู้ก็ซ่อมหรือเปล่ามะก็มาจากตลาดพอดีก็บอกหวาเขาว่าวามีสึนามิเปล่านี่เขาก็เพิ่งมาจากโคราชเขาบอกว่าสึนามิเหรอเขาบอกเตือนที่25นี้24แล้วนะรีบลุกขึ้นอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะ26ธันวาคม2547ได้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิพัดถล่ม6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันสร้างความสูญเสียให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานรำลึกให้กับผู้สูญเสียกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมยื่นขอถอนประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.รอบ2นะคะหลังจากที่นำข้อมูลที่อ้างว่าเป็นผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมมาเปิดเผยซึ่ง DSI ระบุว่านี่เป็นการยุ่งเหยิงพยานติดตามจากรายงานของคุณอาทรคงรอดค่ะวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมายืนยันว่าการกระทำของนายจตุพรมีลักษณะการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและข่มขู่เจ้าพนักงานโดยเตรียมยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาถอนประกันตัวนายจตุพรในวันจันทร์ที่27ธันวาคมนี้เวลา 10:00 น.เป็นเรื่องการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานเชื่อว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือเชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นร้ายแรงกว่าความเป็นจริงมีโทษจำคุกซึ่งทาง DSI จะได้พิจารณาดำเนินคดีกับคุณจตุพรในสถานนี้อีกคดีหนึ่งนอกเหนือจากคดีอื่นๆของคุณจตุพรและหากคุณจตุพรจะออกมาพูดภายหลังว่าไอ้ที่บอกว่าได้ทำขึ้นเองนั่นแหละกลายเป็นว่าไม่ทำขึ้นเองแต่เอามาจาก DSI คุณจตุพรก็จะมีความผิดอีกสถานหนึ่งในเรื่องของการได้มาซึ่งข้อความและเอกสารอันปกปิดเป็นความลับซึ่งก็จะพิจารณาดำเนินคดีอยู่ดีด้านอดีตนายกสภาทนายความเปิดเผยว่าการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานในทางกฎหมายมีด้วยกันหลายลักษณะกรณีนายจตุพรถือว่าอยู่ในข่ายยุ่งเหยิงพยานหลักฐานซึ่งเป็นเรื่องของความเห็นของพนักงานสอบสวนสามารถมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวหรือร้องขอให้มีการเพิกถอนการประกันได้แต่ทั้งนี้ข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะมีความเห็นอย่างไรพฤติกรรมแห่งคดีของผู้เป็นจำเลยในคดีนั้นๆเนี่ยได้มีการกระทำอะไรบ้างที่ไปเกี่ยวข้องพยานเช่นไปข่มขู่พยานก็ดีหรือในเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเคยแสดงความก้าวร้าวต่อพยานหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อบุคคลที่พยานเกี่ยวข้องด้วยเช่นขู่สมรสบุญอะไรก็ดีพวกนี้ก็ถือว่ามีส่วนเข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับพยานในช่วง1เดือนนับจากนี้จะเป็นช่วงที่ตำรวจเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งการปิดล้อมและเข้าไปตรวจค้นชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในแต่ละครั้งที่เข้าไปนั้นสามารถจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้เสพหรือผู้จำหน่ายรายย่อยได้ไม่ต่ำกว่า100คนค่ะซึ่งผู้ต้องหาเหล่านี้สุดท้ายก็จะถูกส่งตัวไปเข้ารับการบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ปัญหาที่พบก็คือสถานบำบัดนั้นยังมีไม่เพียงพอทำให้หลายคนก็ถูกปล่อยตัวและกลับเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดอีกติดตามจากรายงานของคุณธัญธรสารสิทธิ์ค่ะคำปฏิญาณตัวว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเข้ากลุ่มเพื่อปรับตัวเข้าสู่สังคมที่ผู้เข้ารับการบำบัดต้องทำเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลา4เดือนที่อยู่ในค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เข้าค่ายที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในพื้นที่ปิดทำให้หลายคนเมื่อออกไปแล้วสามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้แต่ก็มีอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถถอนตัวจากวงจรนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ปปส.ระบุว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้เสพแต่เป็นผู้จำหน่ายรายย่อยด้วยดังนั้นแม้จะเลิกเสพได้แต่ก็ไม่สามารถเลิกพฤติกรรมการขายยาเสพติดและสุดท้ายก็กลับมาเสพยาเหมือนเดิมเช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการบำบัดรายนี้ที่หวนเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมาแล้วถึง3ครั้งเราอยากมีตังค์ครับมีตังค์ใช้อะไรเงี้ยก็คือเราขายขายแล้วก็บางครั้งก็คนมันซื้อทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยครับมันไม่ไหวครับร่างกายไปไม่ไหวแต่ใจมันยังสู้ครับก็เลยต้องใช้ยาช่วยพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545ระบุว่าผู้ที่มีความผิดฐานเสพยาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภท2หรือประเภท5ตามปริมาณที่กำหนดต้องส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ว่าติดยาเสพติดหรือไม่หากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นติดยาเสพติดต้องส่งตัวผู้นั้นเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามศูนย์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง83แห่งในแต่ละปีจะมีผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดประมาณปีละกว่า 100,000 รายซึ่งในจำนวนนี้มีประมาณ 30-40% เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการจำหน่ายยาเสพติดดังนั้นแม้พวกเขาเข้ารับการบำบัดแต่บางส่วนนั้นก็ยังไม่สามารถลดละเลิกพฤติกรรมการจำหน่ายยาเสพติดได้นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ผู้เสพตัวจริงนั้นไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูได้ค่ะด้วยปัจจัยนี้ทำให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติมองว่าขั้นตอนการคัดกรองยังคงบกพร่องประกอบกับขั้นตอนการปราบปรามจับกุมเน้นผู้เสพมากกว่าผู้ขายเมื่อมีการปราบปรามสิ่งที่เพิ่มขึ้นมีเพียงตัวเลขแต่การฟื้นฟูไม่สามารถทำได้จริงเราพบว่ามีอยู่ประมาณถึง 30% เป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้จำหน่ายและก็เคยกระทำความผิดในคดียาเสพติดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้รู้ได้เลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผู้เสพอย่างแท้จริงแล้วก็เมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดเนี่ยเมื่อปฏิการจับกลุ่มเข้าสู่บำบัดเยอะเนี่ยแต่ว่าสถานที่ในการบำบัดเนี่ยมีไม่เพียงพอแต่ว่าเมื่อเข้าสู่บำบัดปุ๊บเนี่ยก็คือต้องเอาคนเข้ามาอยู่เข้ารับการบำบัดทำให้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานที่บำบัดไม่เพียงพอมาตรการปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ทำให้หน่วยงานด้านการฟื้นฟูเริ่มกังวลเรื่องการดูแลผู้ติดยาเสพติดเพราะงบประมาณบุคลากรและสถานที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณของผู้ติดยาธัญฑรสารสิทธิ์ทีวีไทยรายงาน